สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับคลิปนี้มาแนวให้กำลังใจกันบ้างนะครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆนะครับกระโดดตีลังกามาร์เชียลอาร์ตทริกกิ้งแล้วก็ควงกระบองไฟอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กคำพูดที่ผมมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆจากคนรอบข้างที่พูดถึงสิ่งที่ผมชอบทำทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำให้มันได้อะไรขึ้นมาทำไมไม่ทำอะไรเหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาผมใช้เวลาทั้งหมดนะครับเกือบ20ปีพิสูจน์ตัวเองจากคำดูถูกต่างๆแล้วเนี่ยที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแปลงจากพลังงานลบให้มันกลายเป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเรานะครับบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ในที่สุดนะครับหลังจากที่ผมเรียนจบปุ๊บนะครับผมก็เดินตามความฝันตัวเองทันทีเริ่มต้นเลยก็คือผมได้กลายเป็นนักแสดงแอคชั่นหรือว่าสตันแมนตามที่ผมฝันไว้มาตั้งแต่เด็กพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้กลายเป็นนักแสดงละครเวทีแนวแอคชั่นในเรื่ององค์บากไลฟ์โชว์แล้วก็ได้กลายเป็นตัวละครหลักในเรื่องด้วยต่อยอดไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้ไปแสดงตามประเทศต่างๆซึ่งบางประเทศเนี่ยผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะได้มาเหยียบด้วยซ้ำเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับก็ตามปกติของชีวิตคนเราครับชีวิตมีขึ้นมีลงช่วงนั้นก็เกิดมรสุมชีวิตเข้าให้ทำให้ต้องเปลี่ยนสายอาชีพโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จนในที่สุดนะครับผมก็จำเป็นต้องผันตัวมาเป็นนักกีฬาเพาะกายประเภทรุ่นฟิตเนสฟิสิกส์ชายซึ่งช่วงนั้นก็ออกแนวจะเป็นไฟบังคับของชีวิตนะครับไม่มีทางเลือกมากนักก็เลยจำเป็นต้องทำเส้นทางเดินที่ตัวเองเดินอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับผมก็เดินสายแข่งขันต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้ตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยมาถึง2สมัยหลังจากที่ได้ชีวิตใหม่แล้วผมก็ตั้งเป้าหมายใหม่นั่นก็คืออยากจะเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองอยากจะเปิดยิมเล็กๆของตัวเองไว้สักที่นึงเพื่อจะได้ทำงานที่ชอบด้วยจะได้รายได้ด้วยแล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวตัวเองด้วยผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ปีและในที่สุดผมก็เปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็ได้ร่วมซื้อบ้านกับครอบครัวอยู่ด้วยกันยังไม่จบแค่นั้นระหว่างทางที่ผมเดินสายนี้มาผมก็ไปสอบวัดความรู้ทางด้านทฤษฎีบ้างว่าความรู้ที่เราเรียนรู้มาทางสายเนี้ยมันเป็นสากลไหมแล้วก็ผมก็ได้ใบเซอร์ต่างๆมาไม่ว่าจะด้านการเป็น personal trainer หรือว่าครูสอนเบสิกยิมนาสติกต่างๆมาอย่างที่เห็นนี่ครับและนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพิสูจน์ตัวเองมาร่วม20ปีจากประโยคดูถูกประโยคเดียวแต่ได้ยินบ่อยนั่นคือตีลังกาให้มันได้อะไรขึ้นมาและนี่ก็คือคำตอบครับว่ามันพาชีวิตผมมาไกลได้แค่ไหนจากการตีลังกาใครที่ได้ผ่านมาดูคลิปของผมนี้ผมเลยอยากจะมาเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังจะเดินตามความฝันของตัวเองฉะนั้นหาตัวเองให้เจอซื่อสัตย์ต่อความฝันตัวเองทำมันให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักบ้างชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ข้อสำคัญหาแผนสำรองให้ชีวิตตัวเองบ้างถ้าแผนหลักมันไม่สำเร็จจริงๆแล้วสักวันมันจะเป็นวันของคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับผม